โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาอัดเก็บไว้เป็นไดอารี่ของตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับหลังจากนั่งทำกันบ้านมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่ากราฟวันนี้หลายๆคู่เงินเลยนะครับค่อนข้างวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีนะครับแต่ก็จะมีแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเทรดเนี่ยบางทีอาจจะต้องระวังแนวรับแนวต้านนิดนึงนะครับบางทีแนวรับอาจจะมาทำให้กราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงเนี่ยหวนเทรนขึ้นมาได้นะครับหรือกับการถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วไปเจอแนวต้านก็อาจจะกลับตัวลงมาได้นะครับอาจจะวิ่งส่วนเทรนกลับตัวมาได้นั่นเองนะครับและถ้าไปเทรดขึ้นเทรดลงในช่วงนั้นพอดีก็อาจจะยากก็ได้นั่นเองนะครับที่จะชนะประมาณนี้นะฮะโอเคก็ทำกันบ้านมาคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับนั่งดูมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับวันนี้เตรียมพอร์ตไว้ที่ 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าวันนี้จะมาเทรดแค่2ออเดอร์พอนะครับไม่เทรด3ออเดอร์แล้วกราฟมันยากเกินนะครับผมรับความเสี่ยงไม่ค่อยจะไหวจริงๆนะครับด้วยความที่แนวรับแนวต้านมันเยอะเนาะไม่ใช่มันเยอะแนวรับแนวต้านมันมีอยู่แข็งแรงบ้างแข็งแรงมากๆนะครับในหลายๆแนวแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมดันไปเทรดเจอแนวพวกนั้นพอดีแล้วผมไปเทรดสวนพอดีอะไรเงี้ยอาจจะเพ้ได้นะครับหรือเทรดไปคนละทิศคนละทางกับที่แนวรับหรือแนวต้านกำลังส่งกราฟพอดีอะไรเงี้ยก็อาจจะพลาดก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยดีกว่าครับปะมาดูกันว่า2ออเดอร์ในวันนี้จะจบที่ทำกำไรได้ไหมนะครับหรือว่าจะจบที่ขาดทุนกันนะฮะโอเค let's go นะครับน่าจะได้แล้วนะครับหลังจากเฝ้ามาเกือบ20นาทีโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับซึ่งการย่อตรงตัวลงมาตรงนี้น่าจะเป็นการย่อตัวลงมาทําสวิงโลเฉยๆนะครับหรือว่าย่อตัวลงมาเฉยๆแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะหลุดกลับตัววิ่งขึ้นต่อตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟนะช่วงนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้กราฟนะปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับและที่สําคัญด้วยความที่กราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับแรงซื้อหรือว่าอะไรที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีอยู่มากนะครับก็แรงซื้อหรือว่าอะไรที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นที่น่าจะมีอยู่มากนี้ก็น่าจะมาช่วยให้ผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้กราฟกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะเปิดมาก็ยิ้มหวานเลยนะครับ โอเคสวยเลยนะครับตอนนี้ก็จากตอนแรกนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,246 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก1ออเดอร์นะครับจะจบงานในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าออเดอร์ต่อไปนี้จะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่300เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าอยากให้ชนะทั้ง2ออเดอร์นะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมเปิดเวลาให้ทุกคนดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดเวลาให้ทุกคนดูดีกว่าคือตอนนี้ผมนั่งเฝ้ากราฟมาจะ20นาทีแล้วนะครับคือกราฟไม่มีจุดให้เข้าเลยนะครับเนี่ยมันวิ่งแบบเนี้ย กราฟวิ่งแบบเนี้ยนะครับทุกคนดูดิคือมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสเปะสปะมากนะครับยิ่งเป็นกราฟในไทม์เฟรม15วิเนาะกราฟไทม์เฟรมเล็กอ่ะการที่กราฟเหวี่ยงแบบนี้นะครับยิ่งไม่น่าไว้ใจหนักเข้าไปอีกนะครับถ้าเหวี่ยงแบบนี้ในไทม์เฟรม1นาทีหรือมากกว่า1นาทีขึ้นไปเนี่ยถ้าเอาไว้เทรดระยะสั้นมันยังพอเข้าใจอะไรได้นะครับยังพอเข้าใจง่ายยังพอเทรดได้แต่อันนี้ไทม์เฟรม15วิไง คือแรงซื้อถ้าจะเข้ามามีผลทีนึงมันอาจจะผลักกราฟไปได้ไกลเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมดันเข้าออเดอร์ไปเนี่ยอาจจะพลาดได้ง่ายๆนั่นเองนะครับก็เลยไม่ค่ากดนะครับแล้วก็ดันมีจุดแบบนี้เกิดขึ้นหลายจุดซะด้วยนะครับก็เลยเฝ้ากราฟมาแล้ว20นาทียังไม่ได้ออเดอร์สักออเดอร์เลยนะฮะวิตรงนี้นะครับ
โอเคโอ้โหพลาดนะครับกดข้อออเดอร์ไม่ทันนะครับได้โพซิชันตรงนี้นะครับแต่ราคาเปิดอยู่ตรงนี้เนาะโอ้พลาดแล้วพลาดอีกนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในไม่ใช่1ออเดอร์ที่2นะครับเมาหมัดไปหมดแล้วตอนนี้ออเดอร์ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมตอนนี้เนาะเห็นชัดเจนว่าแรงซื้อหรือว่าอะไรที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีผลแล้วนะครับตอนนี้ผลักกราฟขึ้นมายาวๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็ได้กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลาต้องกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพรวมใหญ่ของกราฟตอนนี้เนาะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแรงซื้อก็น่าจะแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากในณช่วงนี้นะครับซึ่งแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่น่าจะมีมากในช่วงนี้ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นณช่วงนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็แล้วก็พร้อมกันกับตอนที่กราฟณช่วงนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีผลจริงๆนะครับกราฟปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับก็ผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนเขากลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแต่ไม่ได้กลับตัวขึ้นตอนออเดอร์ที่ผมเทรดนะกลับตัวขึ้นหลังจากจบออเดอร์ของผมไปแล้วนะครับโอ้ my god ผมเทรดได้โพซิชันไม่สวยด้วยนะครับจบออเดอร์ไม่สวยเลยนะฮะเอื้อออเดอร์ที่2แพ้นะครับโอ้โหแพ้แบบว่าแพ้แบบว่าเจ็บใจมากนะครับก็สรุปวันนี้จากพอร์ต 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เหลือ946เหรียญนะครับจบที่ขาดทุนไป54เหรียญนั่นเองนะครับเหนื่อยเหลือเกินนะครับก็ผมมองว่ายังไงเขาก็กลับตัวขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวผม ขอเทรดอีก1ออเดอร์แล้วกันนะครับเป็นการแก้ตัวให้ออเดอร์ที่2ที่ผมเทรดแพ้ไปเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทรดให้ทุกคนดูอีก1ออเดอร์นะครับผมว่ายังไงกราฟตรงนี้ก็กลับตัวขึ้นต่อได้นะครับเขาไม่น่าจะวิ่งลงต่อไหวนะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับเดี๋ยวทุกคนรอดูนะผมมองว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับแต่เพียงแค่ว่ากราฟมันน่าจะยังไม่เป็นใจ เพราะว่าอย่างที่เราเห็นชัดเจนเนาะกราฟนะช่วงนี้ย่อตัวมันลึกมากแล้วนะครับยังไงก็อีกไม่นานก็น่าจะถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะเทรดขึ้นทันทีเลยนะครับวันนี้ยังไม่ตัดนะครับอุ๊ยตัดแล้วนะฮะโอเคอูเข้าออเดอร์ทันนะครับนึกว่าไม่ทันโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากออเดอร์ที่2นะครับอันนี้เป็นออเดอร์แก้ตัวนะครับคือผมหลังจากที่วิเคราะห์ไว้ในออเดอร์ที่2ใช่ไหมครับวิเคราะห์ว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่ภาพรวมใหญ่นะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเนี่ยกลับตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีบทบาทแล้วจริงๆนะครับก็กราฟในช่วงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะเอ้ย yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3นี้ชนะนะฮะโอเคแต่ว่ากราฟยังไม่กลับตัวขึ้นเท่าที่ควรนะครับก็เดี๋ยวผมจะยังเทรดต่อแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับผมน่าจะไม่ได้วิเคราะห์ผิดด้วยนะฮะก็เดี๋ยวออเดอร์ต่อไปผมเทรดที่450เหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการตอบกับตัวเองด้วยนะครับว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับเอ้ยแต่ทําไมกราฟมันลงต่อวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าที่ฉันชนะได้เมื่อกี้เพราะแต้มบุญช่วยไว้ อย่าบอกนะว่ามันเป็นอย่างนั้นโอ้โหโอเคครับตอนนี้เทรดมาแล้วทั้งหมด3ออเดอร์นะครับตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะเทรด2ออเดอร์นะครับแต่ว่าออเดอร์ที่2เนี่ยผมคิดว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับก็กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับผมก็เลย
มาเทรดแก้ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่2ผมเทรดแพ้ไปนะครับวิเคราะห์เกือบถูกนะครับคือกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นตอนแท่งที่ผมเทรดเนาะไม่ได้กลับตัวขึ้นตอนจุดที่ผมเทรดนะครับแต่กลับตัวขึ้นหลังจากนั้นแทนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเทรดขึ้นอีก1ออเดอร์นะครับโอ้โหผมน่าจะวิเคราะห์ผิดแล้วล่ะดูจากทรงผมน่าจะวิเคราะห์ผิดแล้วล่ะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไดอารี่วันนี้กึ่งๆหลุดวินัยนะครับแล้วก็กึ่งๆหัวร้อนใช้คำนี้เลยนะฮะสรุปก็คือจะเรียกว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ไม่เชิงนะครับมันก็คุมอยู่นะแต่เพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันพลาดในจุดที่ผมไม่น่าพลาดแค่นั้นเองนะครับแต่จะเรียกว่าหลุดวินัยก็ได้นะครับใช่จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับคือมันก็ยังเข้าข่ายว่าหลุดวินัยอยู่ดีนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยจากตอนแรกที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วใช่ไหมครับสุดท้ายเขาดันกลับตัวลงต่อแล้วลงมายาวเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมเห็นว่าเขาลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเหมือนจะอาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับแล้วก็น่าจะโดนแรงซื้อผลักให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่าสังเกตจากกราฟเนาะที่แทบทุกแท่งเลยนะครับพยายามที่จะวิ่งขึ้นให้ได้อยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีบทบาทในตลาดแล้วนั่นเองนะครับก็เห็นอย่างนี้ผมเลยเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับอึ๊บโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่4ชนะนะครับก็โอเคนะครับหลุดวินัยแต่หลุดได้ดีนะครับอย่างน้อยก็ยังหลุดได้ดีอยู่นะหลุดที่ได้กำไรอยู่นะฮะโอเคผมสรุปวันนี้เทรดไปแล้ว4ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้1นะครับกำไรที่ทำได้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือ666เหรียญนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตอัพอุ้ยหนึ่งพันจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,666 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับผมจะยังคงเทรดขึ้นต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อเข้ามามีผลชัดเจนมากนะครับกราฟอาจจะกลับตัวขึ้นได้ต่อนะและขึ้นในที่นี้เนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นมายาวๆถึงประมาณแถวๆนี้ได้เลยนะครับถึงแนวสีชมพูที่ผมตีไว้ตรงนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่5นี้นะครับใช่ไหมใช่ออเดอร์ที่5นะครับหลงไปหน่อยหลงไปหน่อยเมาหมัดอยู่นะครับ โอเคผมมองว่าแรงซื้อจากการกลับตัวขึ้นตรงนี้น่าจะยังคงมีอยู่นะครับกราฟน่าจะยังวิ่งขึ้นต่อได้อีกและน่าจะขึ้นยาวไปหาแนวต้านสีชมพูด้านบนนู่นเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมนะครับก็เป็นการแก้ตัวให้กับออเดอร์ที่2ที่ผมเทรดแพ้ไปด้วยนะครับเป็นการแก้ตัวให้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมนะครับแรงซื้อจะมีอยู่มากจริงไหมและกราฟจะวิ่งขึ้นต่อจริงไหมนะครับอึ๊บโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่5ชนะนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับจากพอร์ตของผมที่มีอยู่ตอนแรกนะครับ 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,906 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ที่906เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด5ออเดอร์นั่นเองนะครับก็หยุดไว้ที่เท่านี้ละกันนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเทรด2ออเดอร์นะครับแต่ว่าออเดอร์ที่2เนาะด้วยความที่ผมมองว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับแรงซื้อมันแรงซื้อนะกราฟช่วงนี้มันเยอะจริงๆนะครับผมว่ายังไงกราฟก็กลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สุดท้ายพอแพ้ปุ๊บผมก็เลยรู้สึกคาใจนะครับว่าแบบเฮ้ยมันแพ้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายเนาะก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าผมวิเคราะห์ได้เกือบถูกย้ำว่าเกือบถูกนะครับก็คือแต่มันก็ยังผิดอยู่ดีนะครับถูกประมาณ 49% นะครับผิดประมาณ 51% ก็คือยังผิดมากกว่าถูกอยู่ดีนั่นเองนะครับก็ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลกับกราฟช่วงนี้แล้วก็น่าจะผลักให้กราฟวิ่งขึ้นต่อยาวๆไปหาประมาณแนวต้านสีชมพูแนวนี้นั่นเองนะครับแต่สุดท้ายใช่ไหมแรงซื้อดันไม่พอนะครับแรงซื้อดันผลักกราฟขึ้นมาได้แค่นี้นะครับเนี่ยแค่ตรงนี้นะครับแค่กราฟแท่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็วิ่งลงต่อยาวๆเลยนะครับก็กลายเป็นว่าผมวิเคราะห์ถูกแค่ครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งนะครับแค่เกือบครึ่งแล้วก็ผิดครึ่งหนึ่งเลยเต็มๆนะครับวิเคราะห์
พาดมาหันเลยนะครับและสุดท้ายกราฟก็ย่อตัวลงยาวๆนะฮะแล้วพอกราฟย่อตัวลงมายาวๆถึงตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าใช่ผมวิเคราะห์ผิดแล้วล่ะไอ้ตรงเนี้ยผมวิเคราะห์ได้แค่เกือบถูกเฉยๆแล้วล่ะไม่น่าจะวิเคราะห์ถูกนะครับน่าจะวิเคราะห์ได้แค่เกือบถูกแล้วล่ะนะครับก็สุดท้ายพอรู้ตัวว่าโอเคผมวิเคราะห์ไม่ได้ถูกไป 100% แล้วก็ไม่ได้ผิดไป 100% นะครับวิเคราะห์ถูกแค่ 49% นะครับผมก็เลยมาแก้ตัวให้ออเดอร์ที่2นะครับโดยการที่เอามาวิเคราะห์ใหม่ตรงนี้นะครับว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลกับกราฟณช่วงนี้มากนะครับแล้วเดี๋ยวกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นต่อยาวๆนะครับสรุปก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับแรงซื้อเข้ามามีผลแล้วก็ผลักกราฟขึ้นต่อยาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับในออเดอร์ที่4กับ5นี้นั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะเป็นการแก้ตัวให้ออเดอร์ที่2ที่ฮาร์ดคอร์มากนะครับ บอกเลยว่าฮาร์ดคอร์มากนะฮะแต่ก็โอเคนะครับถือว่าจบงานไปได้ด้วยดีนะครับก็สำหรับกำไรที่ทำได้วันนี้ก็ทบต้นทบดอกนะครับเมื่อวานเนี่ยผมทำกำไรได้แค่100เหรียญนะครับซึ่งเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันทำไม่ได้นะเมื่อวานถึง100เหรียญแล้วก็กราฟมันยากเกินแล้วผมก็หยุดเทรดไปเลยนะครับมันเทรดต่อไม่ไหวนะฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสรวบยอดไปเลยนะครับก็ออเดอร์เมื่อวานเนาะไม่ใช่ออเดอร์เมื่อวานนะครับการเทรดเมื่อวานทำกำไรได้100เหรียญใช่ไหมครับก็ขาดอีก400เหรียญเนาะ400เหรียญก็หักจาก900เหรียญตรงนี้ไปเลยนะครับก็เท่ากับว่าเท่ากับว่ากำไรเมื่อวานผมทำได้ครบ500เหรียญแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะกำไรตรงนี้หักออกไป400เหรียญก็จะเหลือแค่500เหรียญเท่ากับวันนี้ผมก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าด้วยนะครับวันนี้ก็ทำได้ถึง500เหรียญด้วยนะนะครับประมาณนี้นะโอเคนี่นะครับเห็นไหมแรงซื้อผลักกราฟขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ผักขึ้นมายาวๆเลยนะครับอาจจะมีสิทธิ์วิ่งขึ้นต่อหาแนวต้านสีชมพูด้านบนนี้เลยนะครับถือว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับแก้ตัวให้กับออเดอร์ที่2ได้ดีนะฮะถึงแม้ออเดอร์ที่2จะวิเคราะห์เกือบถูกก็ตามแต่ก็ไม่ถูกนะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะครับสรุปวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับแรงซื้อมีอยู่มากจริงๆนะครับผักกราฟให้วิ่งขึ้นมายาวๆมาหาแนวต้านสีชมพูนี้ได้จริงๆนะครับตามนี้นะครับถือว่าเป็นออเดอร์แก้ตัวแล้วกันนะครับให้กับออเดอร์ที่2เนาะที่วิเคราะห์พลาดไปนะครับตามนี้นะครับเยี่ยมนะฮะโอเคนะครับก็จบงานตามนี้นะครับสรุปวันนี้ในช่วง2วันนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้สำเร็จนั่นเองนะครับก็ตั้งเป้าเมื่อวานเนาะเมื่อวานตั้งเป้าไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับก็เอากำไรวันนี้ไปทบยอดด้วยเลยนะครับก็เท่ากับเมื่อวานก็ทำได้500เหรียญวันนี้ก็ทำได้500เหรียญเหมือนกันนั่นเองนะครับตามนี้นะครับเมื่อวานทำได้ร้อยเนาะวันนี้ทำได้อีก900นะครับรวมแล้วเป็น 1,000 เนาะหารอาหารเฉลี่ย2วันก็คือทำกำไรได้วันละ500เหรียญตามเป้าได้สำเร็จนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็นี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็จบงานนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้เนาะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็คิดว่าอาจจะมีความรู้อยู่อาจจะมีความรู้ในคลิปนี้อยู่บ้างนะครับถ้าไม่นับตอนผมหลุดวินัยนะถ้าไม่นับตอนผมหลุดวินัยก็นอกนั้นน่าจะมีความรู้ให้เพื่อนๆอยู่มากพอสมควรนะครับก็หวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและเหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.